สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องตีปั้นเพจครับสำหรับแฟนปืนแอร์เซนอลนะครับเมื่อคืนก็ได้เฮกันทั่วหน้าเมื่อเซนอลสามารถเอาชนะไบรตันไปได้3-0เรามาดูขุมกำลังของอาร์เซนอลในเกมนี้กันครับอาร์เตต้าวางระบบ4-3-3ที่ฝึกกันมาเป็นแรมปีฮูสาประตูใช้นาย่าแบ็กซ้ายชินเชนโก้รับขวาไว้คู่เซนเตอร์ใช้กาเบียลจับคู่กับชาลีกองหลังวาง3คนครับได้แก่ไรช์จอร์จินโญและเบเดโก้กองหน้า3คนมีเจซุสฮาวเวิร์ดและซาก้าเป็นตัวปวดแนวรับไบตันนะครับเกมนี้อาร์เซนอลศึกษาไบตันมาเป็นอย่างดีพอเจอกันบ่อยและไบตันมักจะเป็นของตระแหน่งของอาร์เซนอลมาหลายฤดูกาลแล้วอาร์เตต้าเขาก็รู้และก็เน้นให้ลูกทีมเป็นพิเศษว่าห้ามประมาทไบตันเด็ดขาดสังเกตได้จากการคอมแพคเกมขึ้นไปลุกเป็นกลุ่มและลงมารับเป็นกลุ่มไม่มีใครเอาเปรียบใครเริ่มเกมมาอาร์เซนอลไม่รอช้าพอเกมลุกบุกใส่ไบตันทันทีจนไบตันตั้งตัวไม่ทันและไม่ได้เป็นไปตามแผนที่เขาวางไว้เพราะที่เขาคิดไว้ว่าเซนนอนน่าจะมาเล่นเกมรับที่ไหนได้นกหวีดดังขึ้นอาร์เซนอลบวกใส่เลยกระทั่งนาทีที่33อาร์เซนอลได้จังหวะหลุดเข้าไปในเขตโทษโดยเจซุสใช้ความสามารถเฉพาะตัวแตะบอลด้วยเท้าขวาโยกหลอกหนึ่งจังหวะก่อนตัวหนาไม้บ้านเสียเหลี่ยมไปตัดขาเจซุสล้มลงในเขตโทษผู้ตัดสินเป่าชี้เป็นจุดโทษทันทีและเป็นมาร์คิโอซาก้ารับหน้าที่สังหารจุดโทษเข้าไปอาร์เซนอลออกนำ1-0หลังเสียประตูไบตันก็บุกอย่างหนักหวังจะทวงประตูคืนแต่ไม่เป็นผลจบครึ่งแรกอาร์เซนอลนำอยู่1-0ช่วงพักครึ่งอาร์เตต้าคงจะปลุกใจลูกทีมว่าให้สู้หน่อยสู้ๆเรามาที่นี่เพื่อจะเก็บ3แต้มเรานำอยู่1ลูกพวกเขาจะใช้พลังงานเยอะแน่นอนในครึ่งหลังเราต้องตามไปเสมอหากสกอร์เปลี่ยนเกมจะยากขึ้นเพราะฉะนั้นเราลงยันเอาไว้ให้ได้แต่ถ้ามีโอกาสให้ทำประตูเพิ่มพวกคุณอย่าใช้โอกาสเปลืองมีโอกาสยิงได้ต้องเป็นประตูเข้าใจไหมเข้าใจไหมทำได้ไหมไปลงไปสู้ลงไปสู้ลูกทีมของอาร์เซนอลนะคงจะบอกว่าสวยประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมแล้วก็ลงมาในครึ่งหลังครับอาร์เซนอลก็มาได้ประตูที่2จากจังหวะหลุดเข้าไปถึงเส้นหลังของจอร์จินโญ่ตอนเปิดบอลเลียดเข้ามาหน้าประตูให้ฮาวเวิร์ดแปลงง่ายๆเข้าไปอาร์เซนอลนำ 2-0 หลังจากนั้นอาร์เซนอลก็นำอยู่ 2-0 แล้วก็ผ่อนเกมบุกลงไปหันมาเน้นตั้งรับเพื่อรอจังหวะสวนกลับแล้วก็มาสำเร็จผลจนได้ในนาทีที่55ครับในขณะที่ไบรตันนั้นกำลังบุกอยู่เพลินๆนั้นอาร์เซนอลตัดบอลในกลางสนามบอลถูกส่งไปถึงชอตซาและได้จังหวะหลุดเดียวเข้าไปดวลตัวต่อตัวกับผู้รักษาประตูไบรตันก่อนยกบอลข้ามศีรษะผู้รักษาประตูอย่างเลือดเย็นเป็นประตูปิดท้ายให้อาร์เซนอลบุกมาชนะไบรตันถึงถิ่น3-0ส่งผลให้อาร์เซนอลแซงลิเวอร์พูลขึ้นมาเป็นจ่าฝูงชั่วคราวโดยแข่งมาแล้ว31นัดมี71แต้มหลังเกมอาร์เตต้ากล่าวถึงผลงานของลูกทีมว่าผมมีความสุขจริงๆพวกเขาไบรตันเป็นทีมที่ดีมากมีโค้ชที่ดีพวกเขาทำให้เราเจองานยากแต่วันนี้เราโดดเด่นมากเราแสดงให้เห็นถึงคุณภาพและกับการคลองบอลเราเชื่อมโยงกันได้จริงๆเรามีจุดมุ่งหมายและชัดเจนถ้าไม่มีบอลเราก็มีระเบียบวินัยมากพวกเขาทำสิ่งที่คล้ายกันในเกมเยือนลิเวอร์พูลซึ่งพวกเขาไม่เคยทำให้เรารู้ว่ามันเกิดขึ้นได้เราเติบโตขึ้นเราผ่านช่วงเวลาต่างๆมามากมายด้วยกันและคุณสร้างเคมีที่เข้ากันภายในทีมเราเซ็นสัญญากับนักเตะที่ยอดเยี่ยมบางคนด้วยซึ่งช่วยได้มากทีมอยู่ในสภาพแข็งแกร่งและมีโมเมนตัมที่ดีเกมนัดต่อไปอาร์เซนอลจะเปิดบ้านพบกับแอสตันวิลล่าในเวลา16:30ของวันที่14ไม่สายตอนนี้นะครับการที่ฟุตบอลบ้านเรามันมากครับคุณผู้ชมคู่สำคัญคือสิงห์เชียงรายเปิดบ้านพบกับ BG ปทุมยูไนเต็ดเกมนี้ทีมเยือน BG ได้ประตูนำไปก่อน3-0จากอิกซานฟานดี้ในนาทีที่12และนาทีที่15จากนั้นธีรศิลป์แดงดาทำประตูให้ BG ออกนำไป3-0ในนาที36จากจุดโทษจากนั้นทีมก็สิงห์เชียงรายยิงได้มาเป็น2-3จากมิเกลเบียงคันนี่นาทีที่13จุดโทษและนาทีที่75และจบด้วยสกอร์นี้ทำให้บีจีปทุมเก็บเพิ่มเป็น41คะแนนจาก24นัดหลังอันดับ4ของตารางต่อไปหลังเกมเทนคุซังเผยว่าผมได้กำชับนักเตะว่าไม่มีเกมไหนง่ายถึงแม้เกมนี้เรานำไปก่อน3-0ก็ตามเพราะจบเกมก็ถือว่าเป็นเกมที่หนืดและเราก็เอาตัวรอดมาได้เกมเยือนที่ผ่านมา3เกมคือเราแพ้หมดเลยผมก็เลยบอกกับทุกคนว่าเกมนี้เราต้องทิ้งโอกาสชนะเกมเยือนนับ1กับเกมนี้เป็นเกมแรกให้ได้ซึ่งแค่คำพูดอย่างเดียวคงไม่พอแต่เกมนี้ทุกคนก็แสดงถึงสปิริตออกมาว่าพวกเราทำได้ถึงแม้เกมนี้จะออกมาไม่ได้ง่ายก็ตามก็ถือเป็นประสบการณ์ที่ดีของนักเตะมากๆขอบคุณแฟนบอลบีจีที่คอยซัพพอร์ตขอบคุณที่เดินทางไกลมาเชียร์พวกเราถึงเชียงรายทั้งนั้นที่ก่อนหน้านี้เราไม่สามารถเก็บ3แต้มจากเกมนอกบ้านได้เลย
แต่ทุกคนก็ยังคอยสนับสนุนทีมอย่างไม่ย่อท้อหวังว่า3แต้มจากเกมนี้จะเป็นของขวัญให้แฟนบอลดีจีทุกคนขอบคุณทุกคนมากครับชัยกุสังกล่าวปิดท้ายครับที่คือฮาของแฟนบอลในเกมฟุตบอลลีโวไทยลีกฤดูกาล 2023-2024 คู่ระหว่างราชันโคขาวลำพูนวอริเออร์เปิดบ้านพบกับมังกรโล่งเงินโปรติเทโร FC เมื่อมีสิ่งสีขาวปิ้วลงมาปกคลุมทั้งสนามแม่กงสเตเดียมจังหวัดลำพูนลังเย่าของราชันโคขาวเมื่อวันที่7เมษายนที่ผ่านมานะครับย่านนี้ก็ทำเอาบรรดาแฟนบอลที่ชมการถ่ายทอดสดและในโลกโซเชียลต่างฮือฮากันว่าเฮ้ยมันคืออะไรกันแน่ฟุตบอลไทยลีกมีหิมะปกคลุมลงมาหรือเล่ากันเป็นฟุตบอลลีกในทวีปยุโรปยังไงอย่างนั้นโดยนักเตะทั้งสองทีมอย่างลำพูนวอริเออร์และโปรติเทโร FCต่างฟาดแข่งกันท่ามกลางความขาวโพลนของสิ่งที่ตกลงมาอย่างไรก็ตามสำหรับสิ่งสีขาวทั้งกล่าวมันก็คือดอกไม้ของต้นมิ้วแดงพันไม้หายากซึ่งมีต้นใหญ่อยู่ในสนามนั่นเองครับโดยเมื่อมีลมพายุพัดมาทำให้ปุยนุ่นในฝักของดอกต้นมิ้วแดงนั้นเปลวตามลมลงมาปกคลุมทั่วสนามแม็กโรสเตเดียมกลายเป็นภาพขาวโพลนอย่างที่เห็นสำหรับผลการแข่งขันและทั้งกล่าวปรากฏว่าเสมอกันไป1-1แต่งแต้มกันไปทีละแต้มทำให้ลำพูนวอริเออร์ยังล้างอันดับ7ของตารางไทยลีกหลังลงเตะ23นัดมี30แต้มส่วนโปรติเทโรลงเตะ24นัดมี21แต้มจบด้วยในอันดับที่16ของตารางคะแนนแล้วครับคุณผู้ชมหลังจบเกมอเล็กซานเดอร์กามาได้ออกมาเผยว่าวันนี้ลำพูเล่นเพื่อชนะอยู่แล้ววันนี้ผมก็ตั้งใจบอกลูกทีมเสมอว่าเราต้องเล่นเพื่อชนะแต่ว่าวันนี้บางจังหวะนักเตะก็อาจจะไม่เข้าใจแต่พอเขาเข้าใจสถานการณ์ของเกมเราก็สามารถควบคุมเกมได้และยิงประตูได้แต่พอมาเสียสมาธิก็โดนตีเสมอ1-1ก็อาจจะเป็นโชคของโปรติเทโรด้วยที่เขาเล่นเกมรับดีมีวินัยดีเรายิงได้แต่ก็โดน VAR ลิฟ2ประตูผมอยากฝาก VAR ที่ค่อนข้างเคร่งเกินไปกับลำพูนและกับผมด้วยซึ่งไม่ใช่แค่เกมวันนี้แต่รวมเกมก่อนหน้านี้ด้วยก็อยากฝากถึง VAR รวมถึงเกมต่อไปและการจัดโปรแกรมการแข่งขันอยากจะยกระดับไทยลีกแต่จัดเตะ 5:30ซึ่งสภาพอากาศแบบนี้ส่งผลต่อรูปแบบการเล่นและส่งผลต่อทีมด้วยถูกถามถึงเป้าหมายในช่าง FA ครับรอบ8ทีมสุดท้ายแน่นอนครับเป้าหมายของเราการไปครั้งนี้ก็เพื่อเข้ารอบเรามาถึงรอบ8ทีมได้ไม่ใช่เพราะดวงหรือฟุกเราไม่ได้มาเพื่อยอมแพ้ BU เรามาถึงขนาดนี้เพราะเรามีดีเหมือนกันแล้วก็พร้อมสู้กับ BU แม้เราจะต้องไปเยือนแต่สิ่งแรกที่จะทำคือรีบฟื้นฟูร่างกายนักเตะแม้จะเป็นคนละรายการบอลถ้วยก็อาจจะต้องต่อเวลาแม้จะไปเยือนแต่ก็มั่นใจว่าเราจะได้ผลการแข่งขันที่ดีได้เรารู้อยู่แล้วว่าพลังแฟนบอลสำคัญแค่ไหนทุกคนทำให้เราเห็นเราต้องไปเยือนมันเป็นเกมที่ยากอยากเชิญชวนทุกคนไปซัพพอร์ตให้กำลังใจเพราะเสียงเชียร์สำคัญมากๆสามารถก็กล่าวปิดท้ายครับถ้าชื่นชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องสีบันเทิงด้วยครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ